สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตู่อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องแคมท่อสเตอร์นะครับว่าทำไมมันต้องแคมท่อสเตอร์นะครับและของแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อเป็นแคมหรือจะเป็นสเตอร์มันมีความจำเป็นยังไงหรือมันมีหน้าที่ยังไงนะครับแล้วผมก็ขอบคุณนะครับน้องๆนะครับหลายๆคนนะครับที่รู้กฎกติกาที่ยังเข้าใจนะครับว่าการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือจะถามปัญหาเรื่องรถหรือจะให้ผมทำวิดีโอขึ้นมาเนี่ยให้ทำหรือแสดงความคิดเห็นในช่อง YouTube เท่านั้นนะครับห้ามส่งข้อความมาในเพจหรือในเฟซนะครับหรือจะโทรมาก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมรู้นะครับว่าผมเจอลูกค้ามาไม่โหหลายพันคนนะครับผมรู้ว่าลูกค้าแบบไหนที่เขาจะสั่งของหรือลูกค้าแบบไหนที่มาแนวถามของแล้วก็จะให้อาจจะวกวนมาเรื่องรถตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมรู้นะครับคือง่ายๆนะครับและที่พูดมาผมเข้าใจหมดว่ารถคุณเป็นอะไรแต่ผมก็ไม่สามารถบอกคุณได้เพราะว่าของคุณนะครับคุณก็ต้องไปถามเขาเพราะว่าถ้ามาถามผมบอกอย่างนี้กลายเป็นผมไปสวดไปหรือว่าไปใส่ร้ายอะไรของเขานะครับเอาเป็นว่าคุณไปถามเขาดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจที่จะซื้ออะไรผมมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัววิ่งได้ทุกคันนะครับหรือดูรีวิวในเพจ WN Racing ก็ได้นะครับในเฟซหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับผมพูดว่าโคตรเยอะนะครับเยอะมากอ่ะวันนี้มาเข้าเรื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับรถทุกคนนะครับคนที่ชอบรถในชอบในการแต่งรถนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีเป็นอย่างแรกหรือหลายๆคนนะครับแทบจะต้องมีเลยนะครับคือท่อนะครับจะเป็นท่อก่อนหรือสเตอร์ก่อนก็ได้2อย่างนี้ครับแต่สมมติผมจะยึดเป็นท่อแล้วกันนะครับท่อมีความสำคัญยังไงนะครับถ้านี่ของผมเป็นท่อแดงสายสีนะครับผมจะใช้ท่อแดงสายสีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็นะครับต้องรอได้นะครับ15วันถึง1เดือนนะครับเพราะท่อสั่งทำตามคิวนะครับใบต่อใบเอาเป็นว่าถ้าสั่งจากผมต้องสเปคและเป็นท่อแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าได้ท่อไม่ต้องสเปคหรือท่อก๊อปนะครับของผมท่อแท้แน่นอนรับประกันนะครับแล้วก็มัดจำแล้วก็ว่ากันไปนะครับและนะครับท่อมีความจำเป็นยังไงก็คือท่อมีหน้าที่นะครับถ่ายเทเขาเรียกอะไรถ่ายเทกำลังอัดหรือว่าการเผาไหม้ที่ออกมาจากห้องเผาไหม้นะครับหรือเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับทางท่อไอเสียนะครับถ้าเป็นท่อตลาดทั่วไปเราอาจจะไม่ที่เขาขายกันหรือตีกันปกติเนี่ยจะไม่ค่อยความคิดผมนะไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้รถที่ร้านผมรถลูกค้าผมคุณจะใส่ท่ออะไรมาผมก็ทำให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นท่อตลาดท่อ3รูท่ออุลต้าหรือท่ออะไรที่เขาเรียกกันแล้วก็แล้วแต่นะครับผมก็ทำให้อยู่แล้วนะครับแต่ท่อที่เป็นตรงสเปคมันก็มีความสำคัญของมันนะครับคือมีหน้าที่ของมันก็เปรียบเทียบถ้าเป็นรถใหญ่จะเป็นรถยนต์หรือรถเก่งหรือว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์ก็แล้วแต่นะครับท่อที่เป็นแบรนด์ดังๆนะครับหรือท่อแท้นะครับมันมีคุณสมบัติของมันที่จะทำให้รถคุณแรงขึ้นนะครับเก็บกำลังได้มากขึ้นนะครับหรือขายกำลังได้เร็วขึ้นครับมันมีคุณสมบัติของมันนะครับมันจะช่วยให้สมมติแล้วคุณจากที่ว่าเคยวิ่งได้อยู่120อาจจะเพิ่มเป็น130ได้นะครับและหรืออาจจะขึ้นเร็วกว่าเดิมหรือขึ้นแรงกว่าเดิมครับมีส่วนนะครับผมทดลองมาเยอะนับต่อนัดหรือเยอะมากนะครับคุณไม่จำเป็นว่าต้องซื้อของแดงสายสีนะครับเอาผมพูดเลยแล้วกันนะครับจะมีแดงสายสีกุมหาชัยโอเพชรบุรีนะครับหนูลำลูกกานะครับแทบจะประมาณ4เจ้านี้นะครับ4เจ้านี้หลักๆนะครับที่ทำท่อสำหรับรถแข่งในสนามนะครับเท่านั้นนะครับคือมีคุณภาพแล้วก็เห็นผลด้วยตัวเลขนะครับหรือเห็นผลด้วยชัยชนะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะไปเลือกเอานะครับคุณจะชอบประเภทไหนนะครับนี่คือหน้าที่ของท่อนะครับและหน้าที่ของสเตอร์นะครับช่วยอะไรหน้าที่ของสเตอร์ช่วยให้จากที่รถเราสมมติเอาองค์ประกอบโดยรวมเราใส่องค์ประกอบโดยรวม3อย่างนี้ไปแล้วหน้าที่ของสเตอร์ช่วยอะไรช่วยให้รถคุณลากเกียร์หรือลากรอบได้ยาวกว่าเดิมเกียร์ต่อเกียร์ลากได้ยาวกว่าเดิมขึ้นเร็วกว่าเดิมหรือความเร็วปลายเร็วกว่าเดิมนะครับคือหน้าที่ของมันนะครับคือปกติสมมติรถสแตนดาร์ดโรงงานนะครับอยู่ที่14 36หรือ37ก็แล้วแต่นะครับคือเขาทำมาให้เพื่อรถสแตนดาร์ดนะครับเพื่อตอบสนองขับ1คน2คน
หรือ3คนนะครับพ่อแม่ลูกอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับนั่นคือในลักษณะของรถสแตนดาร์ดเพื่อทุกหรือเพื่อใช้งานและไม่เหมาะกับการเอามาโมดิฟายหรือมอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเราโมดิฟายเราตกแต่งแล้วเพื่อมอบเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีคุณสมบัติทันทีจากที่ว่าเรายิ่งตัวเบาๆนะครับเอาน้ำหนักยืนพื้น50ไปก่อนนะครับสมมุติเราเคยใส่สเตอร์14-37เนี่ยตัดยังไงแล้วก็ยิ่งลงสเตอร์เมื่อเราลงสเตอร์ได้มากเท่าสมมุติเรา14-37 110ตัดถ้าเราลดสเตอร์หลังประมาณ2ฟันหรือ3ฟันคุณอาจจะได้ความเร็วถึง120หรือ125นะครับคือนั่นคือในลักษณะของมันนะครับและการไล่สเตอร์นะครับต้องยึดกับน้ำหนักตัวเองด้วยนะครับถ้าเราน้ำหนัก80เราจะยึด14-32ให้เท่ากับคนน้ำหนัก50มันก็ไม่ได้นะครับเพราะเราต้องคิดว่าน้ำหนักเราเยอะนะครับต้องไล่ตามน้ำหนักนะครับให้จำง่ายๆนะครับการไล่สเตอร์นะครับสำหรับผมนะครับให้จดจำไว้นะครับผมไม่ได้สอนนะครับอันนี้ผมแค่แนะนำนะครับรถเราจะวิ่งแบบไหนก็แล้วแต่เราจะนั่งเราจะหมอบหรือเราจะใช้ระยะยาวแค่ไหนหรือจะหมอบ2โล3โล4โลอะไรก็แล้วแต่จะใช้งานประเภทไหนนะครับให้ยึดความพึงพอใจหรือตัวเองเป็นหลักนะครับอย่ายึดทิฏฐิจากคนอื่นนะครับห้อยขึ้นสเตอร์หลังนะครับถ้าตันให้ลงสเตอร์หลัง 1-2 ฟันในลักษณะเดียวกันนะครับคือหน้าที่ของมันนะครับต่อไปมาแคมป์นะครับผมแคมป์ช่วยอะไรนะครับถ้าคุยถึงเรื่องแคมป์สแตนดาร์ดนะครับอันนี้แคมป์ของผมเองนะครับก็ตัว700บาทลงทรงนะครับแคมป์ CNC 100% ทุกตัวนะครับยิงเลเซอร์ทุกตัวนะครับนี่นะครับจะมียิงเลเซอร์อยู่ตรงปลายแคมป์นี้นะครับและ CNC 100% ทุกตัวนะครับหน้าที่ของมันคือถ้าเป็นแคมป์สแตนดาร์ดคือมาเร็วคายเร็วนะครับคือจุดระเบิดเร็วปิดเปิดเร็วเพราะจะไม่อมความร้อนในห้องเครื่องและทำให้รอบต่อรอบเร็วขึ้นเพื่อแบกน้ำหนักหรือแบกกำลังหรือพาตัวเราให้วิ่งได้หรือให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะครับแต่เมื่อเราใส่แคมแต่งนะครับองศาการจุดระเบิดจะช้าลงนะครับคือแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่แคมใครแคมมันนะครับแต่พูดถึงแคมของผมนะครับทำให้ช้าลงมันจริงๆมันเร็วนั่นแหละแต่ว่าการเก็บกำลังในห้องเผาไหม้มากกว่าเดิมทำให้มันเพิ่มแคมนี่คือเพิ่มกำลังอัดนะครับเพิ่มรอบให้มากขึ้นนะครับเพิ่มกำลังอัด2อย่างนี้นะครับหลักๆนะครับแต่มันก็มีผลพวงมาความร้อนแต่จริงๆความร้อนแทบไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าความร้อนมันเป็นเรื่องปกติของรถหัวฉีดอยู่แล้วนะครับหรือรถคาร์บูนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้มากเกินไปมันก็ปกตินะครับจริงๆแล้วรถใช้งานดันโลจะข้ามจังหวัดอะไรผมทำกันมาแล้วเยอะนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็มีลูกค้าที่อยู่กรุงเทพวิ่งมาหาผมเนี่ยวิ่งไปกลับ800กิโลเพื่อมาทำก็เยอะแยะนะครับวิ่งมาจากทางใต้วิ่ง 2-300 โลวิ่งมาทำก็เยอะแยะนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับอยู่ที่คุณอยู่ที่ช่างในการประกอบและอยู่ที่การใช้งานของคุณนะครับคุณก็ต้องใช้งานให้เป็นด้วยนะครับเมื่อ3อย่างมารวมกันนะครับได้กำลังได้รอบที่เร็วขึ้นทำให้จากที่เคยวิ่งอยู่สเตอร์เดิม 14-37 110ตัดทำให้จากที่ว่าเคยใช้ระยะประมาณ 1-2 กิโลใช่ไหมครับ110ตัดกลายเป็นว่าระยะ 1-2 โล110ตัดเนี่ยลดลงอาจจะเหลือแค่1โลหรือ1โลครึ่งนะครับทำให้มันขึ้นเร็วขึ้นนะครับเมื่อมันขึ้นเร็วขึ้นมันตัดเร็วขึ้นเราก็ต้องมาลดสเตอร์เพื่อให้รอบท้ายมันไปได้อีกคือมันไม่ตัดนะครับให้มันไปได้อีกเพื่อให้มันขึ้น120 130 140ก็ว่ากันไปนะครับและท่อนะครับช่วยให้กำลังตอนออกตัวหรือตอนถีบคันเร่งออกไปเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับมีกำลังขึ้นนะครับรถท้ายเร็วขึ้นคือถ้าท่อโล่งเกินไปนะโล่งเกินไปนะครับกำลังอัดหรืออะไรมันก็จะโล่งทำให้รถไม่มีแรงนะครับแต่ถ้าท่อตีมาสมบูรณ์แบบกับเครื่องยนต์นะครับตรงสเปคมันก็ทำให้รีดกำลังอัดมากขึ้นนะครับและก็ท้ายเกียร์จะไม่ห้อยจะไม่ตกนะครับคือเมื่อ3สิ่งนี้มารวมกันนะครับสำหรับผมนะครับเร็วและแรงนะครับอันนี้คือ3สิ่งว่าทำไมถึงต้องเป็นแคมท่อสเตอร์และทำไมในรุ่นการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นภาคไหนทั่วประเทศนะครับถึงมีรุ่นแคมท่อสเตอร์นะครับนะครับคือเครื่องยนต์ห้ามโมดิฟายทุกอย่างเลยนะครับใส่แคมได้ตัวเดียวเต็มที่ก็แค่ลบวาล์วนะครับลงสเตอร์ได้เปลี่ยนท่อได้นี่คือ3สิ่งนะครับและก็ชั่งน้ำหนักก็ว่ากันไปนะครับและทำไมเขาถึงเอารุ่นนี้มาทำแข่งหรือทำไมวัยรุ่นชอบเอาในลักษณะ3อย่างนี้มาใช้กับรถตัวเองนะครับเพราะว่างบมันน้อยและมันยังคงสภาพเดิมของเครื่องยนต์ได้คือเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์เลยคือทำให้เมื่อวันใดเราเบื่อนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนมา
ใส่ท่อเดิมได้เปลี่ยนสเตอร์เดิมได้ใส่แคมเดิมได้ก็คือจะใครลดมือ2หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือว่าโอเคจบกันได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องไปยุ่งพวกเสื้อฝาหรือว่าห้องเผาไหม้เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะนานกันไปใหญ่นะครับใครที่ฝากติดดูก็ฝากติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฝากด้วยนะครับช่อง WN Racing เท่านั้นนะครับถ้าสั่งอะไรก็เพจ WN Racing เลยนะครับอยากได้อะไรตัวไหนก็ว่ากันไปหรืออยากดูรีวิวก็ดูในเพจได้เลยนะครับเยอะมากนะครับรูปเลิฟราคาสินค้าผมลงทุกวันนะครับเยอะมากนะครับส่งทุกวันนะครับเอาเป็นว่าอยากได้ความรู้คอมเมนต์ในช่อง YouTube เท่านั้นนะครับย้ำนะครับถ้าเป็นช่องอื่นที่ไม่ใช่ WN Racing แปลว่าก๊อปวิดีโอนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยแล้วก็ใครอยากได้ให้ผมทำวิดีโอไหนก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับเข้าไปตอบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ